สนับสนุนโดย TK Shop ขาย ID FIFA PB สะอาดปลอดภัย 100% สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA Online 3กับ FIFA Review แผนนะครับวันนี้เราก็มารีวิวแผนอาร์เซนอลยุคไร้พ่ายกันบ้างนะครับผมก็จริงๆจะเป็นฟาเดลุงเบิร์กด้วยนะที่ผมจะใช้นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าคือไม่ค่อยเป็นสไตล์เท่าไหร่นะสำหรับฟาเดลุงเบิร์กนะผมจริงๆอยู่ยืนเป็นแฮนด์วอลคอตนะครับแต่ว่าวอลคอตเลี้ยงบอลเก่งกว่าอะไรดีกว่านะนี่ฮะสปีดต้นเลี้ยงบอลคุมบอลอะไรพวกนี้วอลคอตเขาดีกว่านะครับผมก็จะใช้เป็นวอลคอตเนาะที่วอลคอตเขาเล่นโอเคมากนะครับผมตัวปวดปานเลยแหละคนนี้เล่นดีจริงนะครับสำหรับทีมวอลคอตนะครับก็เขามีแดนนี่เบิร์กแคมด้วยนะตอนนั้นนี่เป็นทิตตี้อองลีคู่กับแดนนี่เบิร์กแคมใช่ไหมแล้วก็มีโรเบร์ต ปิเรสฝั่งซ้ายปะขวานี่เป็นวอลคอตไม่ใช่วอลคอตสิเป็นฟิลิปลุงเบิร์กนะครับมีพวกอะไรบ้างนะสมัยนั้นมีเยอรมันด้วยแหละใช่ไหมใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในยุคไร้พ่ายนะครับแต่ว่าเป็นแผนไร้พ่ายแต่ว่าทำเป็นฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวนักเตะในยุคไร้พ่ายจริงๆนะครับผมแต่ว่าก็ทดแทนกันได้หรือว่าแผนนี้ก็โอเคระดับนะครับก็เป็นแผนเดียวกันกับที่ผมใช้เป็นรีวิวทีมอาร์เซนอลนะครับผมนัดนั้นก็โอ้โหขนแตกขนมาหว่ากันเลยนะครับเฮ้งเป็นไปได้อย่างไรนะครับเราเล่นเยอะเกินไปนะก็เป็นงั้นแหละนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นดูก็ไม่ได้แพ้เลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากแผนนี้สุดยอดจริงๆนะครับแนะนำเลยผมบอกตรงๆนะนะครับลูกศรนะครับลูกลับเป็นแบบนี้เลยนะนะครับนี่เดี๋ยวโอซิลไม่ลงนะครับโอซิลไม่ลงใช้โคกำลังลงนะครับเพราะว่าโอซิลมันเป็นนักเตะสายบุกอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือมันลงไม่ได้นะก็พอดีแหละนะครับถ้าอยากให้ดีก็ลงสัก2ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือไม่ลงไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะนะครับมันก็ยังอยู่ตำแหน่งของมันเหมือนโคกำลังธรรมดานี่แหละนะครับผมคิดว่าลูกศรมันน่าจะไม่เป็นปัจจัยสำคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับการจัดแถมการจัดแผนนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็ลูกศรลูกลับแล้วก็นี่เราดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำนักเตะที่ตำแหน่งกันเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทีมอาร์เซนอลแต่ว่าใช้แผนนี้แทคติกนี้นะครับเอาตรงๆนะเยอรมันก็ถือว่าผ่านนะครับผมคนนี้ถือว่าผ่านราคานี้ใช้ได้เลยแหละนะครับดูนะครับผม 70M นะฮะแต่ว่าเป็นผู้สาประตูที่มีส่วนสูงพอสมควรแล้วก็นะครับยุคนี้เขามากเขาเก่งมากพอสมควรนะครับคนนี้ก็มีทั้ง GK Long Throw นะฮะ Puncher ด้วย Joy Attack นะครับผมมีแบบท้ายเกมเข้าไปหม่งด้วยเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากให้มีถ้าเกิดว่ามีสเตตไอ้นิสัย Joy Attack นะฮะควรจะมีค่าหม่งบอลที่ดีนะอย่างต่ำเขาเป็น90นะครับผมถ้าเกิดเวล20เขาเป็น90นะฮะแต่มุมบอล43เอาขึ้นไปก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่บอกไว้เลยนะครับอยากขึ้นไปจะดีกว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าแต่ว่าก็มีโอกาสได้ประตูมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายที่ขึ้นไปมีประตูมีตัวมากขึ้นนะครับแต่ก่อนก็แค่10คนใช่ไหมยืนอยู่ตรงกรอบเขตโทษแต่ว่าตอนนี้ก็จะกลายเป็น11คนนะครับครบทุกคนเลยยกเว้นในคนเปิดเต็มมุมนั่นนะฮะนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆนะถ้าเกิดว่าใช้ฟันเดอร์ซาร์จะได้ไหมก็ไม่ผิดนะได้เหมือนกันนะครับอลิเวอร์คานก็ได้นะคนนี้เก่งเหมือนกันนะล่าสุดที่เจอมาอย่างถีบหน้าแม่งชิบหายเลยนะฮะเก่งเกินนะครับผมโอเคส่วนแบ็คขวาเอ็กเตอร์เบลินถือว่าโอเคไหมเขาเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าคือการเล่นเกมรับเขายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่เกมดูเขาโอเคแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆก็ขอให้เป็นพวกกาลิเนวิลโคเซ่บูจินวาอะไรพวกนี้นะครับผมหรือเป็นเซอร์เจโอรามอสจะดีกว่านะครับส่วนซ้ายก็ซิโคคนที่ผ่านนะคนที่ผ่านนะครับผมแอติโคใช่โอเคแอติโคแล้วก็พวกอาราบานะครับอาราบาเก่งมากบอกไว้เลยนะครับแล้วก็กองหลังครับผมโซแคมเบลบวก5ผ่านแล้วนะครับก็เซียวนี่ผ่านแล้วเหมือนกันนะครับ2คนนี้แนะนำเหมือนกันนะก็เซียวนี่ผมบอกว่าผมไม่เคยแนะนำเลยแต่ว่าคือมาเล่นเกมนี้รู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟูลทีมหรือเปล่านะแต่ว่าคืออย่างแรกเลยมันก็เก่งจริงนะครับเรื่องลูกอากาศในพื้นเขาเก่งอยู่นะนิสัยเนี่ยมี power header ด้วยนะครับผมก็ถือว่าผ่านอยู่นะไม่ว่าจะสูงแค่186ก็เถิดสูง186เองเหรอแต่ว่าเขาเก่งจริงนะเขาเก่งจริงนะครับผมโซเคมเบลเขาดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีหม่งว่าวด้วยนะบางทีก็มีหม่งว่าวเหมือนกันนะโซเคมเบลนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราการจังหวะพลาดนะครับควรจะออกบอลมันให้บอลมาใกล้ตัวก่อนนะครับค่อยกดนะครับไม่ต้องกดแต่ว่าวิ่งเข้าบอลแทนนะครับแนะนำแบบนี้มากกว่านะฮะทุกคนเป็นหมดแม้กระทั่งตำนานยังเป็นเลยนะครับแต่ว่าโซเคมเบลคือโอกาสการผิดพลาดมันน้อยมากๆนะครับก็แนะนำเลยตัวนี้นะครับผมดูนิสัยนะมี power header ด้วยนะฮะบอกเลยสุดยอดฝั่งขวาวอลคอตบวก6ดีไหมผ่านครับผมใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่แนะนำด้วยคือแนะนำได้คือพวกตำนานอะไรต่างๆได้หมดแหละนะครับหรือจะเป็นโรนโดมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะฝั่งซ้ายก็ซานเชสบวก5ดีไหมดีครับ
ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้พวกกีดมันก็ได้เหมือนกันนะจะกีดมันใช้ล็อบเป็นใช้ทิมาเรียเล่นได้ไหมได้ครับเขาเก่งอยู่แล้วนะพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมชื่อพูดชื่อนักเตะไปนี่คือหมายถึงว่านักเตะที่ดีที่สุดของเขานะครับปีที่ดีที่สุดของเขาในแต่ละตำแหน่งนะให้รู้กันไว้แบบนี้นะครับผมส่วนตำแหน่ง CM กูโกแรงกับโอซิลไม่โอเคครับบอกเลย2คนนี้ไม่โอเคในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่ากูโกแรงอย่างกูโกแรงเนี่ยเป็นนักเตะ CM จริงแต่ว่าคือมันเป็นสไตล์เกมรับไงดูสิครับเป็น CDM เห็นมั้ย CDM 106ไงนะครับก็มันเป็นนักเตะเกมรับส่วนนักเตะคนนี้เป็นเกมรุกนะครับผมเอาคนนี้มาเล่น CM ก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับโอซิลนะครับถ้าเกิดว่ายืนคู่กันจริงๆเขาเป็นยาตัวเล่นะครับยืนคู่กับเจอราดนะที่บอกไปก็คือปีที่สุดของเจอของยาตัวเล่ก็คือปี LP ส่วนเจอราดปีธรรมดาของเจอราดเขาก็คือปี06 U ใช่ไหมนะครับก็ปีนี้แหละบวกหนึ่งก็พอแล้วจริงๆแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าทำฟูลทีมบวกสองก็ซื้อบวกสองเล่นไปนะครับแต่ยาตัวเล่จะแพงหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีตังค์หน่อยก็เจอราดเอกไกไปเลยนะครับคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะฮะส่วนกองหน้าครับผมก็ไม่ผ่านทั้งคู่เลยนะครับ บอกเลยว่าไม่ผ่านจริงๆนะครับอีเวลเบกมหาเทพนี้ก็สปีดต้นเขาดีความเร็วเขาดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะบอลห่วยแตกนะครับ1จังหวะ2จังหวะบ้างแต่ว่าก็ยังดีคือมีส่วนสูงไงนะครับข้อดีคือยังมีส่วนสูงอยู่นะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบชอบโชว์ด้วยนะคนนี้นะครับผมมีไดเวอร์ด้วยนะครับยิ่งบ่งบอกเข้าไปใหญ่เลยว่านิสัยเป็นอย่างไรนะครับส่วนคนนึงเป็นโอริเวชิลูพันไหมคนนี้วิกชาชิบหายครับผมไม่แบบไม่แนะนำเลยนะครับควรจะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนสูงแบบนี้แล้วก็มีไม่มีค่าความเร็วแบบเนี้ยนะฮะควรจะมีค่าพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับแต่ว่าไม่มีค่าพาวเวอร์เฮดเดอร์ก็ไม่โอเคนะครับบอกไว้เลยถ้าเกิดว่าแนะนำจะเอาใครดีคู่กันก็อองรีกับเบิร์กแคมป์นั่นแหละดีครับนะครับก็คนนี้เนี่ยคนนี้เองนะครับเบิร์กแคมป์กับอองรีนะครับชามาเก่งไหมชามาเก่งอยู่นะว่าฟันเฟอร์ซี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับชามาเขาเก่งนะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ผมใช้เชลูเพราะอะไรคือมันตัวใหญ่ดีนะครับก็เลยลองใช้ดูใช้ไปใช้มามันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าชามานะครับผมเมื่อกี้ผมพูดว่าชามักดีกว่าปะนะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะชิรูดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆก็อองรีเบิร์กแคมป์หรือว่าเป็นพวกลูก้าโทนี่เซวันเคียตลิงลีดองกุ๊กนะครับส่วนตำนานก็แน่นอนทุกคนคงรู้จักกันดีครับพัทิไคเวิร์ดคู่กับใครอ่ะที่เก่งๆหน่อยกันพี่ม้าเนี่ยนะฮะเก่งจริงนะผมคนนี้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับหรือว่าคือมันเคสโปมาเล่นก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการแนะนำตำแหน่งของเตะในแต่ละตำแหน่งนะครับผมต่อไปมาดูแท็กติกของเรากันเลยดีกว่านะครับก็แท็กติกนี้นะครับตอนแรกเขาปรับมาประมาณ70กว่าๆนะผมปรับขึ้นเป็น84นะเพราะว่ามันช้าเกินไปนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆนะฮะแล้วก็ส่งบอลเลยพวกนี้ประมาณนี้นะครับผมก็แบบนี้เลยนะครับส่งบอล33นะมีตำแหน่งอิสระนะครับผมส่งบอล87นะครับเปิดบอล27นะครับเข้าทำ22นะฮะตำแหน่งอิสระครับผมเกมรับครับ18ยิงคุมโซนเท่านั้นครับดูดัน14ครับผมได้บอล27นะครับทำกันอิสระครับผมในน้ำของทีมเป็นแบบป้องกันนะครับแผนนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เห็นอย่างไรกันบ้างกับแผนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด้านคลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไม่เจอสิตอนนี้เดี๋ยวเรามีไฮไลท์กันดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าเนาะนะครับเจอกันเย็นๆครับก็จังหวะแรกนะครับแม่ชิรูโอ้โหดูความแข็งแกร่งของมันนะเนื้อแหละนะครับผมโอเคยกมาเพลเปกเฮ้ยมหาเทพผมคมนะครับนานๆมันจะยิงเข้าทีอีเบลเบกนะครับแต่ว่าข้อดีคือปฏิกิริยามันเยอะดีนะครับแล้วก็ความเร็วด้วยนะครับเบลเบกดีตรงนี้แหละนะฮะโอเคลูกต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เซียวนี่โอ้โหลอกแหลกลานครับผมเคยเห็นกองหลังที่เยือกเย็นขนาดนี้ไหมล่ะโอเคครับดูมหาเทพไปแล้วมหาเทพไม่ส่งเว้ยโอซิลโอ้ไม่ส่งมหาเทพวะเก็บมหาเทพแลบไปแล้วครับมหาเทพได้บอลมหาเทพโล่งๆโอ้ยมหาเทพยังไม่เข้าซ้ำอีกทีเอาอีกทีนึงไม่เข้าโอ้ติดมหาเทพเรียบร้อยครับโอ้โหมหาเทพเวลเบกครับผมมาอยู่กับมาริดไหมมีมหาเทพบราดิโลนะนะครับมาแล้วครับนี่ครับซานเชสลุยมาโอ้โหไปไม่เข้าโอซิลซ้ำเข้าไปจะเหลือซากอะไรล่ะนะครับเล่นจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับผมเป็นการจู่ๆก็ส่งให้เฉยเลยอ่ะทุ่มให้เฉยเลยนะครับผู้สาเสียบอลให้แล้วนะครับก็ยังเสือกมาทุ่มให้ผมอีกนะครับก็ขอบคุณเขามากครับผมไหวเขาเลยฮะโหกราบเลยทีเดียวนะครับให้ลูกนี้มานะครับดีมาโกแรงนี่โกแรงมาแล้วครับออกซ้ายมาครับผมแอชลิโคลุยมาครับแอชลิโคเฮ้ยล็อกไปได้แอชลิโคลุยมาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเคไปดูครับแอชลิโคไปได้เฉยโอเค
เราใช้ทักษะการครองบอลที่เยือกเย็นนะครับมาลูกนี้เอ้าไปติดอีกโถไม่เป็นไรครับโอเคไปลุยกันต่อแอชลีย์โคมาครับเทคนิคการเลี้ยงบอลแบบติดเท้านะครับผมเปิดมาลูกนี้โอซิลเฮ้ยโอ้ยดูนี่ฮะการยิงไกลของชิรูแล้วก็ของแข็งแกร่งนะค่อนข้างได้เปรียบนะแต่ว่าลูกหม่งไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะบางทีนะครับซาชิรูนะแต่ข้อดีคือมีความมีส่วนสูงไงมันมีส่วนสูงก็ได้เปรียบเหมือนกันนะครับโอเคจังหวะนี้น่าเจ็บใจสำหรับเขานะฮะจู่ๆก็ส่งบอลให้ผมเฉยเลยนะครับพูดมากแต่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูจังหวะกันดีกว่านะครับน่ะจู่ๆส่งบอลพลาดเฉยเลยนะครับแล้วเฟรดลุงเบิร์กคนนี้เอาบอลมาผมชิรูลุยมาแล้วก็หลุดอย่างนี้ครับชิรูเหมือนจะพลาดบอลแล้วนะแต่ว่าคือความแข็งแกร่งเขาครับผมเนี่ยที่ผมเลือกใช้ชิรูเพราะแบบนี้แหละนะครับแต่ข้อดีข้อเสียคือมันช้านะฮะเจอตำนานเงี้ยเจอเยโร่เงี้ยโดนแซ่อย่างเดียวนะครับนี่แล้วก็ดีใจกวนๆเล็กน้อยนะครับผมสำหรับชิรูอุ้ยชิรูปีครับนี่ชื่อมันเฟี้ยวมากครับผมชิรูนี่เขาถึงกับต้องดูทั้งตั้งนานเลยนะครับแสดงว่าเขาต้องแบบมีอคติกับลูกนี้มากเลยนะฮะนี่ก็ไม่น่าเสียบอลเลยแพ้เลยนะครับอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับชิรูลุยมาครับผมล็อกกลับมาด้านในทีนึงครับผมแหมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมชิรูนะครับเพราะว่ายิงประตูสวยๆเข้าโดยการใช้ความแข็งแกร่งนะครับก็ดูวอลคอตครับผมวอลคอตล็อกเข้ามาด้านในวอลคอตล็อกทีนึงวอลคอตมีโอกาสปั่นลูกนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าวอลคอตมันเลี้ยงบอลดีนะครับตั้ง122เนี่ยใช่ไหมนะครับนี่ล็อกมามหาเทพก็โอ้โหความเร็วมหาเทพครับผมแม่มหาเทพบนแซะเฉยเลยปะโถมหาเทพแม่เลี้ยงบอลแม่สายโชว์จริงๆเลยนะมหาเทพพยายามเล่นให้เข้าสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าผลไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามเล่นให้เข้าสไตล์นักเตะนะครับยกเว้นโดนนำนะถ้าโดนนำปุ๊บผมจะเล่นสไตล์ตัวเองนะครับผมโอเคไปนะครับชิรูนี่คงแข็งแกร่งครับผมไหลต่อวอลคอตนุ้ยยิงไกลดีด้วยนะวอลคอตนะครับผมโอ้ยดีไกลยิงไกลดีได้ขนาดนั้นมาอีกแล้วครับแหมกอเซียวนี่แซะไปอุ้ยวิวิระวังโอเคดักจะมานี่ใช่ไหมจะมาใช่ไหมมาให้มาควาดาโดจะไปไหนซานโดรไอ้ไม่ใช่นี่วะอะไรซันเชสนี่แหละอุสมันเดเบเล่อุสมันเหรอวะอุสมันหรือมูซาวะไม่รู้ดิช่างมันเถอะไปกอเซียวนี่ชิรูทุกนี้เล่นกับเบลเบกยกให้ชิรูครับผมทุกนี้ชิรูรูมาแล้วนะฮะชิรูโอนะผมโอชิรูนี่ครับไม่เข้าอีกวอลคอตซ้ำเรียบร้อยมีเหลือซากกระเทียมดองทั้งสิ้นนะครับนี่แหละนะครับเคยได้ยินบ้างเที่ยววอลคอตด้วยเฮ้ยนี่แหละฮะเที่ยววอลคอตครับผมสุดยอดเลยฮะต้องปรบมือให้ครับผมดังๆเลยครับแปะนะฮะโอเคครับลุยมาอีกทีนึงครับผมที่โอวอลคอตครับลุยมานี่ครับล็อกกลับหลังไปทีนึงโอเควอลคอตยังไปได้อยู่วอลคอตล็อกอีกทีนึงวอลคอตยังไปได้ครับผมวอลคอตล็อกอีกไหมไม่ล็อกครับวอลคอตไปต่อวอลคอตไปวอลคอตล็อกดูครับความเมฟของวอลคอตนะครับผมโอเคครับเหมือนต่อที่ชนะแรงชนะแรงอะไรล่ะโกโกแรงครับผมลูกนี้มาที่โอซิลยิงเข้าไปนี่นะฮะสไตล์การครองบอลแบบติดเท้านะครับผมลูกนี้คุณคุ้นเคยกันดีนะนะครับโอเคก็สำหรับแผนนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะว่ามันไม่ดีหรือดีอย่างไรนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจส่งทีมเข้ามารีวิวทีมอะไรก็ส่งเข้ามากันเยอะๆเลยทาง Facebook ได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ